วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนจะตกทั้งอาทิตย์แล้วก็หนาวมากก็เดี๋ยวไปทำงานกันค่ะวันนี้เราจะพาไปดูที่ทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามานั่งคุยกันไปแล้วเดี๋ยวสายปกตินะคะเวลาเอมาทำงานอ่ะเอจะต้องออกเร็วกว่าเวลาเริ่มงานเนี่ยแบบเผื่อเลยอ่ะเผื่อหาที่จอดรถเพราะว่าที่ที่เราทำงานมันเป็นย่านผู้คนอาศัยอยู่นะคะมันก็จะหาที่จอดรถยากเนาะเพราะว่าเราอ่ะคือส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันจะจอดได้แค่2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเอจะให้ดูมันจะมีป้ายบอกว่า 2P นะเนี่ยป้ายแบบเนี้ย 2P อย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีลูกศรบอกเราว่าจากตรงไหนถึงตรงไหนบ้างแล้วที่ที่เอจอดตรงนู้นมันจอดได้ทั้งวันวนหานะคือตอนแรกอ่ะรีบออกมาเพราะว่าเผื่อจะได้ที่จอดรถใกล้ที่ทำงานนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ดีวันนี้บีซี่หรือยังไงไม่รู้อากาศก็ไม่ได้ดีนะใกล้ถึงที่ทำงานแล้วขอไปเข้างานก่อนนะคะนี่ดูขวดน้ำเตรียมพร้อมไปชมก่อนจะเข้างานนะคะเอก็จะมาให้ดูว่าตอนแรกเนี่ยเอจะจอดตรงนี้แล้วมันเต็มไปหมดเลยแล้วคุณผู้ชมเห็นที่ว่างตรงนั้นไหมนั่นอะที่มันมีตู้ไปรษณีย์อะค่ะจริงๆแล้วอะถ้าใครไม่รู้อะแล้วไปจอดอะจะโดนปรับนะก็คือที่เนี่ยเขาห้ามจอดรถบังตู้ไปรษณีย์โดนปรับเยอะด้วยอย่างตรงเนี้ยมันจอดได้ทั้งวันอะแต่ถ้าขับเลยลงไปนิดเดียวอะอย่างตรงนู้นที่มันมีป้ายอะค่ะก็จอดได้แค่2ชั่วโมงถ้าเกิดจอดเกินแล้วก็พวกเขาซิ่วเขาไม่เห็นไงเดินปรับเยอะเหมือนกันซึ่งเอกก็ขอไม่เสี่ยงเนาะเดินไกลนิดนึงนู่นเดินไปทางจากทางนู้นนะคะเดินไกลแต่ว่าสบายใจทั้งวันเนาะใกล้ได้เวลาเข้างานแล้วนะคะขอตัวไปทำงานก่อนร้านอยู่ตรงนู้นOh, thank you, Jack. You're the best. Thank you. Coffee. Really sad. That's the kind of person I like, you know. Kind of. It's not really like kind person. It's like kind of kind person. Should be here about 10:30. Okay. Okay. All right. We're plenty to do. No worries. Yeah. I've got a free one for today. ยุ่งมากมาถึงก็แบบวิ่งทำทุกอย่างแล้วอะแล้วก็นี่ก็คือจะหมดวันแล้วดูสภาพผมนะเดี๋ยวคราวนี้ก็เก็บครัวแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านค่ะนั่นก็คือสังคมของหลังเลิกงานนะคะเอก็เป็นผู้หญิงคนเดียว เป็นผู้หญิงคนเดียวในร้านอะเลิกงานนะคะแล้วก็นี่ก็คือแจ็คเพื่อนร่วมงานนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนี่ก็คือเจ้านายค่ะริกกี้มาร์ตินกลับบ้านแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนี่เดี๋ยวเรามีคนหนึ่งให้ดูงานดีนะเฮนรี่ can you please say hello to my audience โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านไปละเดี๋ยวกลับมาทำงานต่อเปลี่ยนใจไปโซน่าดีกว่าค่ะเหนื่อยอ่ะอยากโซน่าเดี๋ยวไปดูไหมห้องโซน่าเป็นไงไป
ก็ทำงานเสร็จไปได้ประมาณนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะซาวน่าสักนิดนึงก็เลยเดี๋ยวจะลงไปเปิดให้มันร้อนแล้วค่อยกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวค่อยลงไปซาวน่าต่อเราก็จะมาเปิดให้ห้องซาวน่ามันร้อนเฮ้ยมีคนเปิดไปแล้วอ่ะมันร้อนแล้วอ่ะโอเคกลับบ้านถ้างั้นกลับห้องคืนเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่ทุกคนกลับมาจากซาวน่าแล้วนะคะก็ไปซาวน่าแป๊บนึงแล้วก็หิวข้าวมากก็นี่เอทำก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวกินเพราะว่ามันหนาวเนาะอยากกินอะไรร้อนๆสุดร้อนๆแล้วเดี๋ยวยังไงทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่โต๊ะทำงานขอไปทำก๋วยเตี๋ยวให้เสร็จก่อนหิวไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะแต่เดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องกินเป็นกะละมังเนาะเราไม่ได้มาเล่นๆเราก็กินจริงจังก็คือนี่กินเสร็จกำลังคิดว่าจะกินข้าวต่อนะไม่ใช่ว่าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งอาจจะไม่พอสำหรับดีนะคะทุกคนดูนี่นี่คือเส้นนี่คือชามและนี่คือน้ำซุปที่จะกินนะคะใส่ลงไปเลยจุกๆมีไข่ด้วยหนึ่งฟองจากที่ไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันนี่ก็ตามด้วยกระเทียมเจียวนะคะใหญ่ไหมเหนื่อยมากคุณผู้ชมแล้วก็ง่วงนอนด้วยแต่ว่าไปพักผ่อนไม่ได้นะคะต้องทำงานที่ตัวเองตั้งใจว่าจะต้องทำให้เสร็จก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องนี่แหละต้องมานั่งทำวิดีโอให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะตอนต้นรายการเนี่ยที่เอให้เห็นว่าเฮ้ยอยู่ที่ทำงานบลาบลาบลาเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็จะมานั่งคุยกันเรื่องงานที่นี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าจะถูกถามคำถามเรื่องนี้เยอะมากนะคะก็จริงๆอ่ะคำถามที่ถามกันเข้ามาในช่องนะคะมีหลายคำถามมากเกี่ยวกับ PR เอ่ยเกี่ยวกับงานเอ่ยเกี่ยวกับบ้านเช่าเอ่ยนะคะเอก็ขอเลือกคำถามนี้มาไขข้อข้องใจให้คุณผู้ชมได้ฟังดีกว่านะคะในส่วนของเรื่อง PR แล้วก็เรื่องการทำเอกสารต่างๆเนี่ยเอไม่ถนัดจริงๆนะคะเอก็แนะนำให้เข้าไปจอยในกลุ่มนี้เนาะนี่กลุ่มย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะนะคะในนั้นเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่าเรื่องการมาเรียนนะคะต้องเตรียมตัวนู่นนี่นั่นยังไงอย่างเงี้ยเข้าไปดูเลยค่ะมีเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยเอก็คิดว่าถ้าเกิดทุกคนทิ้งคำถามเอาไว้ที่หน้าวอลนะคะก็จะมีคนที่เขาเป็นกูรูเข้ามาตอบเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่แอดมินเนี่ยเขาก็ทิ้งพวกลิงก์ต่างๆนานาที่เป็นประโยคที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านแล้วก็ไปเก็บเป็นข้อมูลในการที่จะใช้ในการสมัครวีซ่าต่อไปรวมทั้งมีรายชื่อลิสต์เอเจนซี่ต่างๆในนั้นด้วยแล้วก็เป็นเอเจนซี่ที่ถูกกฎหมายนะคะนี่เป็นอีกอย่างนึงที่เอเป็นห่วงคุณผู้ชมเนาะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบที่เรารู้กันเนาะแล้วก็กระแสย้อนเหตุของการย้ายประเทศเนี่ยกำลังแบบฮิตมากๆๆนะคะไอ้ก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ที่ประเทศไทยอ่ะอยากจะย้ายไปอยู่เมืองนอกมากจนแบบไปเชื่อเอเจนซี่ผีที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปโดนหลอกเสียเงินให้เขาฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากจะทำเรื่องจะมาออสเตรเลียเนาะก็เข้าไปดูในกลุ่มนี้ได้นะคะเขามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเรื่องของเราดีกว่านะ เรื่องมาหนึ่งคำถามเนาะว่าคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ครอบคลุมดีนะคะก็คือคำถามว่าถ้าถือวีซ่านักเรียนเนี่ยที่แอดเลดมีงานพาร์ทไทม์ให้ไหมหรือว่างานหายากไหมนะคะในส่วนความคิดเห็นส่วนตัวของเอนะคะเอว่างานเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หายากหรอกมันอยู่ที่เรานี่แหละว่าเราอ่ะจะถูกงานเลือกไหม
ไหนก็คือคุณมีความสามารถไหมคุณมีสกิลขนาดไหนที่งานที่คุณไปสมัครเขาจะเลือกเรานะคะงานมันมีเปิดรับสมัครแทบจะทุกวันนะคะที่นี่นะคะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเอ้ยเขาไปดูตรงไหนแบบรับสมัครงานตรงไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอมีกลุ่มนี้นะคะก็คือชื่อกลุ่มว่า Adelaide Hospitality Crew นะคะกลุ่มนี้ลองเข้าไปจอยดูนะคะในเนี้ยเขาเปิดรับสมัครงานแบบแทบจะวันต่อวันเลยค่ะมีให้ดูตลอดเข้าไปเสิร์ชหาได้ตลอดเลยนะคะถ้าไม่ได้อยากทำงาน Hospitality นะคะหรืองานร้านอาหารร้านกาแฟอยากทำงานอย่างอื่นนะคะก็เข้าไปดูใน seek.com.au นะคะใน Indeed ในอะไรเงี้ยก็ในเว็บไซต์ต่างๆก็มีค่ะก็เตรียมทำพอร์ตโฟลิโอทำเรซูเม่มากันให้พร้อมนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีแค่ประสบการณ์ทำงานที่เมืองไทยนะคะก็เขียนลงไปไม่เป็นไรเขียนลงไปว่าสกิลเราทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องทำให้ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เอกก็เลยอยากจะมาแนะนำเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะเรื่องของคำว่าสกิลสกิลเนี่ยเอว่ามันมีความสำคัญในการหางานเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความสามารถไม่มีทักษะในการทำงานเนี่ยที่เนี่ยเนาะเวลาเราไปสมัครงานอะถ้าเขาเรียกคุณไปสัมภาษณ์แล้วเขาให้คุณทดลองงานแล้วคุณทำงานไม่ได้อะมันก็ไม่ make sense ใช่ไหมคะที่เราจะได้งานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราทำงานนั้นได้จริงๆนะคะเอก็เลยอยากจะแนะนำน้องๆเพื่อนๆนะคะหรือใครนะคะที่อยู่ที่เมืองไทยที่เตรียมตัวจะมาอยู่ที่ออสเตรเลียหรืออยู่ที่เมืองแอดเลดที่เออยู่เนี่ยนะคะก็เตรียมฝึกฝนทักษะฝึกสกิลมาให้จุกๆแน่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานครัวงานเสิร์ฟงานร้านกาแฟงานบาร์เทนเดอร์เนี่ยฝึกมาเลยจากเมืองไทยตอนนี้ยังมีเวลาให้ฝึกฝนอยู่ก่อนที่ประเทศเขาจะเปิดแล้วคุณจะต้องมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าในส่วนของวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เอบอกว่าเอไม่อยากกลับถึงเนี่ยเอขอพูดหลังจากที่ได้วีซ่าแล้วเราต้องมาอยู่ที่นี่ดีกว่าว่าต้องเตรียมตัวยังไงนะคะก็ฝึกฝนภาษามานะคะก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าแบบเป็นเจ้าของภาษาเอเข้าใจเนาะมันไม่ใช่ภาษาเราอย่างน้อยก็คือให้เราสื่อสารกับเขาได้นะคะถ้าในส่วนของทำงานเสิร์ฟหรือทำงานฟลอร์เนาะก็เป็นสนทนาเบื้องต้นก็ไม่กึ่งเบื้องต้นแหละทำงานเสิร์ฟเนี่ยมันก็ต้องได้ประมาณนึงนะคะก็ฝึกมาให้เต็มที่ฝึกความมั่นใจมานะคะแล้วก็ฝึกวิธีการให้บริการนะคะเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีเวย์ในการบริการที่เป็นในเวย์ของเขานะคะก็ไปศึกษาหาข้อมูลมานะคะหรือว่าถ้าใครอยากรู้จริงๆหรือว่าอยากเห็นหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเออ่ะก็จะทำเอพิโซดหลังๆต่อไปให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงวันนี้ขอพูดรวมๆก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของงานครัวนะคะก็ฝึกฝนมาหรือว่าถ้าใครเรียนอะไรอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วแล้วมีสกิลอยู่แล้วก็ดีเลยค่ะมาที่นี่ก็เอามาใช้ได้เพราะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะในเรื่องการทำครัวนะคะสกิลการใช้มีดสกิลการเด็ดการซอยการอะไรพวกนี้ก็สามารถหางานได้นะคะก็คือตำแหน่งเนี้ยเขาเรียกว่าคิทเช่นแฮนด์นะคะก็ไม่ได้จ่ายต่างกันกับงานอื่นๆเลยนะคะชื่อมันอาจจะไม่ได้ดูสวยหรูแต่ว่าค่าแรงมันก็โอเคเลยประมาณนะคะแล้วก็ในส่วนของลิซ่างานยอดฮิตของนักศึกษางานบาริสต้าเนี่ยก็เป็นงานตอนกลางวันเนาะแล้วซึ่งส่วนใหญ่คนที่ถือวีซ่านักเรียนก็จะต้องเรียนหนังสือจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็รับสมัครบาริสต้าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเข้างานแต่เช้าเลิกงานบ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝึกมานี่ก็คือเป็นอีกโอกาสนึงเป็นอีกทางเลือกนึงของคุณหรือคุณจะทำบาริสต้าก็ได้ทำงานเสิร์ฟก็ได้ทำในครัวก็ได้คุณก็รับไปเลยเต็มๆนะคะหลายๆงานในหนึ่งอาทิตย์นะคะก็นี่แหละฝึกสกิลมาแล้วงานมันก็ไม่ได้หายากค่ะถ้าเกิดคุณมีทักษะแล้วมีความสามารถนะงานมันเลือกคุณอยู่แล้วนะคะก็ฝึกความมั่นใจมาเนาะแล้วก็หัดเรียนรู้มารยาทการเป็นอยู่ของคนที่นี่นะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับเขาให้เร็วนะคะเพราะว่าเอว่านี่ก็มีความสำคัญเหมือนกันเนาะถ้าเราอ่ะปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เร็วอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ทำงานกับเขาได้นานๆนะคะโดยรวมเอคิดว่าทักษะสกิลความสามารถเนี่ยมีความสำคัญในการหางานที่นี่นะคะเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะจบที่ไหนอะไรยังไงมานะคะถ้าเวลาที่เขาให้คุณทดลองงานแล้วคุณทำไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่ได้รับนะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อคุณได้ขนาดไหนถูกไหมคะความที่เอชอบที่นี่นะคะชอบความเป็นออสเตรเลียเนี่ยคนออสเตรเลียเนี่ยเขาจะดูความสามารถของคุณคือจริงๆอ่ะใบการศึกษามันก็เป็นใบเบิกทางให้ในสาย professional เนาะแต่ในบางสายงานอย่างเงี้ยถ้าคุณมีความสามารถมีทักษะเนี่ยเขายื่นโอกาสให้คุณนะแล้วก็คุณจะไปเรียนต่อยอดทีหลังอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นออนท็อปของคุณต่อไปอีกนะคะที่อยากแนะนำว่าคนที่แบบจะมาแล้วหรือว่าได้วีซ่าแล้วหรือว่าเตรียมพร้อมนะคะหรือว่าแบบรู้แล้วว่าฉันจะต้องมาตั้งใจแล้วอะไรเงี้ยนอกเหนือจากเรื่องวีซ่าค่าใช้จ่ายต่างๆนานาที่ทุกคนกำลังแบบว่าวอรี่กำลังกังวลใจว่ามันจะยังไงนู่นนี่นั่นนะคะอีกอย่างนึงที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ได้ก็คือ
งานแล้วก็เงินเอว่ามันมีความสำคัญนะเตรียมตัวเรื่องนี้มาให้พร้อมนะคะแล้วก็งานมันก็ไม่ได้หายากอย่างที่ทุกคนคิดเลยยังไงก็ลองเข้าไปดูนะคะในเว็บเพจต่างๆที่เอให้ไว้นะคะในนั้นก็มีข้อมูลให้ทุกคนได้เข้าไปศึกษาดูนะคะก็เตรียมตัวกันมาให้พร้อมเนาะแล้วเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันก็ทักมานะคะทักมามาเป็นเพื่อนกันได้เดี๋ยวถ้าเอมีอะไรแนะนำหรือช่วยเหลือได้เนี่ยเอเต็มที่ให้กับทุกคนเลยค่ะยังไงก็เดี๋ยวขอปิดท้ายละเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำนอนดึกแล้วพรุ่งนี้เข้างานแต่เช้าเลยค่ะคลิปหน้าจะทำอะไรดีเนาะจะพาไปไหนดีอย่าลืมติดตามชมกันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ subscribe ช่องให้เอเนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ของเอนะคะอย่าลืมช่วย subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็กลับไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะบางอันก็สนุกสนานดีค่ะบางคลิปก็ไปกับเพื่อนบางคลิปก็ไปคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำอะไรที่มีประโยชน์ออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ข้างใต้นี้ในคลิปนี้ก็ได้นะคะว่าอยากให้เอทำอะไรอยากให้เอรีวิวอะไรอยากให้พาไปที่ไหนอยากเห็นมุมมองส่วนไหนของแอดเลนนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเอจะเลือกแล้วเอจะพาทุกคนไปดูแล้วก็จะทำขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งด้วยก็ลืมช่วยกดไลค์ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะในที่สุดก็ได้อยู่บนเตียงแล้วนะคะคุณผู้ชมไปนอนแล้วนะไปเจอกันเอพหน้าจ้ะ